มาทำสวยค่ะนั่นก็คือการทำฟอกฟันขาวนั่นเองเทียบเฉดก่อนเนาะสีเริ่มแรกน่าจะประมาณนี้จะขึ้นได้ประมาณนี้ขาวเงียบมากได้รู้สึกแบบเฮ้ยลมปอดแล้วแบบเสียวงดเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟระดับความพึงพอใจของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาวันนี้นะคะได้มาในราคาที่ดีมากสวัสดีค่ะทุกคนนะของกับช่องนั้นพาไปวันนี้เนี่ยไม่ได้พาทุกคนมากินไม่ได้พามาเที่ยวแต่ว่าพาทุกคนมาทำสวยค่ะนั้นเพิ่งเคยทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือการทำฟอกฟันขาวนั่นเองหลายคนก็จะให้ความสำคัญกับฟันน่ะน้อยกว่าหน้าใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วฟันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ว่าทุกคนควรให้ความสำคัญเพราะว่ามันจะอยู่คู่กับเราไปจนแก่นั่นเองนะก็เพิ่งรู้ตัวว่าแบบฟันเราอ่ะมันเหลืองนะนั้นก็เลยตัดสินใจที่จะไปฟอกสีฟันนั่นเองค่ะความจริงอ่ะมันก็มีอีกหลายเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้ฟันขาวอย่างเช่นแบบทำวีเนียหรือว่าครอบฟันไปเลยแต่นั้นน่ะด้วยความที่พร้อมทำแค่ฟอกสีฟันซึ่งวีเนียกับครอบฟันอ่ะมันก็ดีแต่ว่าในคิดว่ามันจะอยู่กับแนนไปตลอดไปอ่ะมันไม่สามารถเอาออกได้ใช่ไหมเอาออกมันก็มีผลเสียแล้วก็ราคาเนี่ยมันก็อยู่ในบัดเจ็ตที่ว่านันตั้งไว้แล้วคลินิกที่นันจะไปทำฟันวันนี้นะคะก็เป็นร้านที่อยู่ในนครปฐมก็คือไม่ไกลจากบ้านแนนมากก็คือเป็นคลินิกเปิดใหม่ซึ่งมีอุปกรณ์ครบครันอุปกรณ์การทำฟันอุปกรณ์การแพทย์เนี่ยที่ว่าใหม่แล้วก็ได้มาตรฐานนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าระดับฟันที่นั้นจะสามารถไปขาวได้จะถึงระดับไหนนี่ตอนนี้มันคือประมาณนี้นะจะเห็นว่าฟันนั้นน่าเหลืองซึ่งคลินิกที่นั้นจะไปวันนี้นะคะชื่อคลินิกว่า Buddy Tooth ก็เหมือนแบบ Buddy เพื่อนคู่ฟันวันนี้เราได้โชเฟอร์น้องนุ่นนะคะพามาทำฟันพามาให้กำลังใจค่ะ Let's goค่อนข้างที่จะออกแนวเหมือนคาเฟ่มากเลยทุกคนน่ารักคลินิกน่ารักเนาะน้องใช้คลินิกบัดดี้ทูธพนักงานก็บริการดีก็ดีนะโลเคชั่นดูไม่ไกลอ่ะดูอยู่ตรงไม่ไกลจากหมู่บ้านสปานครใครอยู่มอศิลปากรนครปฐมหรือว่าราชพัฒนครปฐมอ่ะคือขับมาไม่ไกลเลยแบบไม่เกิน5นาทีถึงซึ่งผมว่าชาร์จสีเขามีเยอะมากให้คุณหมอเบนแนะนำตัวก่อนนะคะคุณหมอเบนนะคะอยู่ที่คลินิกบัดดี้ทูนจังหวัดนครปฐมค่ะวันนี้เน้นตัดสินใจมาฟอกสีฟันการฟอกสีฟันมันมีกี่แบบอะคะมี2แบบก็คือการฟอกที่คลินิกแล้วก็ฟอกที่บ้านการฟอกที่คลินิกจะใช้ระยะเวลาในการฟอกที่น้อยกว่าฟันจะขาวขึ้นได้รวดเร็วกว่าภายในระยะเวลาประมาณ45นาทีน้ำยาที่ใช้ที่คลินิกก็จะมีความเข้มข้นที่มากกว่าฟอกที่บ้านเนี่ยก็คือจะใช้น้ำยาที่มีความเข้มข้นน้อยกว่าสามารถทำเองได้ที่บ้านจะเหมาะกับคนที่ต้องการให้เมนเทนความขาวคนที่ไม่เคยฟอกฟันเลยแนะนำให้ฟอกที่คลินิกเป็นครั้งแรกเพื่อให้คุณหมอตรวจสภาพฟันโดยรวมว่าพร้อมสำหรับการฟอกสีฟันไหมคือแนนอยากที่จะมีฟันขาวใช่ไหมแต่ว่าแนนก็เลือกที่จะฟอกสีฟันแต่ว่าก็มีอีกหลายเทคนิคที่ว่ามันทำให้ฟันขาวด้วยอย่างเช่นแบบทำมีเนียหรือว่าข้อฟันมันแตกต่างกันยังไงบ้างการฟอกสีฟันจะเป็นการทำให้ตัวฟันขาวขึ้นโดยไม่ต้องการการกรเนื้อฟันเนาะแต่ว่าการขาวเนี่ยมันก็จะขาวได้ถึงลิมิตของฟันนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราต้องการที่จะเปลี่ยนเฉดสีฟันไปเลยอย่างเช่นพวกเฉดสีที่แบบขาวฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องจะใช้การทำมีเนียร่วมด้วยที่เราเขาทำกันใช่หรือว่าอาจจะต้องการเปลี่ยนรูปร่างของฟันหรือว่าการเรียงตัวของฟันนี้แน่นอนอาจจะต้องเป็นวีเนียร์แทนโดยปกติจะไม่ได้แนะนำให้ทุกคนทำครอบฟันไปเลยเพราะว่าการทำครอบฟันเนี่ยมันจะต้องเสียเนื้อฟันที่เยอะจะมาทำในฟันที่ผุจนทะลุตรงประสาทฟันก็คือเสียเนื้อฟันไปเยอะแล้วเราก็ต้องครอบฟันให้มันแข็งแรงแต่คือถ้าฟันเราปกติอย่างเงี้ยก็คือจะไม่ได้แนะนำให้ทำฟอกฟันแล้วอาการหลังจากฟอกสีฟันเนี่ยมันจะมีอาการยังไงบ้างแล้วเราจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อว่าเมนเทนให้ฟันเรายังขาวไปได้อีกนานคะโดยทั่วไปปกติเวลาฟอกเนี่ยความขาวก็จะอยู่ได้ประมาณ6เดือน
ถึง24เดือนเนาะขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของคนไข้ไลฟ์สไตล์ที่ชอบทานชากาแฟบ่อยๆอาหารที่มีสีไวน์แดงอะไรเงี้ยความขาวเนี่ยมันก็จะดรอปลงไวส่วนอาการหลังฟอกสีฟันเนี่ยที่พบเจอได้บ่อยก็คืออาการเสียวฟันแต่ว่าอันนี้คือเป็นเรื่องปกติโดยอาการเสียวฟันเนี่ยจะอยู่ประมาณ 1-2 วันการลดอาการเสียวฟันเนี่ยก็คือ1อาจจะทาสารแก้เสียวฟันเนาะหรือว่า2เนี่ยก็คือใช้ยาสีฟันแก้การเสียวฟันโดยการใช้เนี่ยก็คือให้ป้ายไปที่ตัวฟันก่อนก่อนแปรงฟันสัก15นาทีแล้วค่อยแปรงฟันสิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยได้ค่ะโดยการฟอกสีฟันเนาะโดยทั่วไปก็จะทำประมาณ3รอบรอบละ15นาทีรวมๆแล้วประมาณ40-45นาทีโอเคค่ะคุณหมอเบนนั้นพอแล้วค่ะเดี๋ยวเราเริ่มฟอกสีฟันกันเลยค่ะโอเคก็จะเทียบเฉดก่อนเนาะสีเริ่มแรกน่าจะประมาณนี้นะคะน่าจะขึ้นได้ประมาณนี้โอเคค่ะตอนนี้สีเราอยู่ที่ตรงนี้1 hour later นี้ก็คือเฉดที่เราทั่วไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะคะตอนนี้เขาว่ามันก็จะขึ้นมาประมาณนี้ขึ้นมาได้หลายเฉดอยู่ขอบคุณเยอะมากเลยค่ะโอเคหลังจากนี้ก็คือเป็นการดูแลรักษาเนาะถ้าเสียวฟันก็คือใช้ยาสีฟันแก้การเสียวฟันนะอาการอาจจะเสียวอยู่ประมาณ 1-2 วันเนาะเลี่ยงอาหารมีสีเนาะชากาแฟแกงส้มไวน์แดงอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าจำเป็นที่จะต้องดื่มอาจจะดื่มน้ำตามหลังทานก็ช่วยได้ขอบคุณเยอะมากถูกใจใช่เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วฟอกสีฟันวันนี้กับคุณหมอเบนที่คลินิกบัดดี้ทูนนะคะก็อันนี้คือฟันหลังการทำเสร็จจะเห็นว่าเฮ้ยขาวมากดีมากนั้นถูกใจมากๆเลยนะนี่นะคะฟันมันขาวขึ้นเยอะมากอ่ะทำรอบแรกอ่ะจะไม่รู้สึกอะไรเลยรอบสองก็แบบมีจี๊ดมากมาประมาณรอบสองรอบเองส่วนรอบสามเนี่ยเริ่มรู้สึกแล้วว่าแบบมันมีแบบจี๊ดจี๊ดบ้างมีความเสียวบ้างแต่ว่าพอหลังทำเสร็จอ่ะก็ไม่ได้รู้สึกแบบเฮ้ยลมปากแล้วแบบเสียวไม่ได้รู้สึกเสียวเลยโอเคเดี๋ยวตอนเย็นอัปเดตให้ดูอีกทีนึงค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวนั้นจะมาสรุปการฟอกสีฟันที่นั้นไปทำมานะคะตอนนี้ก็ประมาณสัก6-7 ชั่วโมงแล้วหลังจากที่ทำการฟอกสีฟันมาตอนนี้ก็มีอาการเสียวฟันอยู่บ้างแต่ว่าก็ใช้ชีวิตได้ตามปกตินะคะแบบไม่ได้แบบเสียวโอเวอร์ขนาดนั้นใช้ชีวิตไม่ได้การดูแลหลังทำฟันนะคะคุณหมอแนะนำให้งดเครื่องดื่มที่เป็นชากาแฟเครื่องดื่มที่มีสีทุกชนิดของกินที่มีสีทุกชนิดไปก่อนเพราะว่าสีของอาหารตรงนั้นน่ะมันจะมาติดบนฟันไม่คุ้มกับการที่เราไปฟอกสีฟันมาใช่ไหมเพราะเราอยากให้ฟันเราขาวไม่อยากให้ฟันเราแบบเหลืองเหมือนเดิมอดทนระมัดระวังแล้วก็ดูแลฟันของเราให้ดีๆก่อนนะคะถ้าอยากกินชากาแฟเนี่ยก็อาจจะใช้หลอดดื่มหรือถ้าหลังจากกินเนี่ยก็ดื่มน้ำตามเยอะๆเพื่อที่ว่าจะได้ล้างสีตรงนั้นออกไปหรือว่าจะแปรงฟันก็ได้เพื่อลดโอกาสไม่ให้สีตรงนั้นมาติดอยู่บนฟันเรานานนะคะคือแบบทุกคนทำทุกคนก็อยากรู้ว่ามันจะอยู่อีกนานไหมแล้วเสียตังค์อีกเยอะไหมใช่ไหมคือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของแต่ละคนเลยตรงส่วนนี้คุณหมอบอกเพราะว่าอย่างบางคนกินชากาแฟมันก็ติดไวกว่าอยู่แล้วถ้าใครเลี้ยงดูแลฟันดีๆมันก็อยู่ได้แบบ6เดือนถึง1ปีไปเลยเราก็จะได้ไม่ต้องมาฟอกสีฟันบ่อยๆซึ่งการฟอกสีฟันบ่อยๆเนี่ยคุณหมอก็ไม่แนะนำด้วยเพราะว่ามันจะทำให้ฟันของเราความเงามันจะลดลงและความพึงพอใจของผลลัพธ์ที่ได้ออกมาวันนี้นะคะจะบอกว่านั้นชอบฟันตัวเองมากๆตอนนี้หลังจากฟอกสีฟันไปนะคะคือขาวมันขาวในระดับที่โอเคมันไม่ได้ขาวที่แบบโอเวอร์ไม่ได้ขาวลอยซึ่งนั่นก็ชอบด้วยเพราะว่ามันดูเป็นธรรมชาติค่าใช้จ่ายในการฟอกสีฟันนะคะได้มาในราคาที่ดีมากเพราะว่าคลินิกเนี่ยที่เน้นทำเพิ่งเปิดใหม่แล้วเขาก็มีโปรโมชั่นเปิดร้านได้มาเพียง 3,499 บาทถือว่าถูกมากนะทุกคนจากราคาเต็ม 4,500 ลดมาตั้ง 20% ก็ถือว่าราคาดีมากคุ้มค่ามากการที่ได้ฟันที่แบบขาวสวยแล้วแบบเราเพิ่มความมั่นใจของเราได้ก็ถือว่าโอเคเลยนั้นแนะนำมากๆใครสนใจนะคะก็สามารถลองเข้าไปถามโปรโมชั่นกับทางคลินิกได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจจะฟอกสีฟันนะคะว่าเราจะต้องทำยังไงเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีขั้นตอนการทำประมาณยังไงเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจว่าเราจะเจอกับอะไรบ้างได้หรือว่าถ้าใครมีประสบการณ์ในการฟอกสีฟันหรือว่าทำฟันแบบต่างๆอีกสามารถทิ้งคอมเมนต์มาแชร์พูดคุยกันได้นะคะว่าไปเจอประสบการณ์อย่างนี้มามันเป็นยังไงอะไรยังไงนั่นก็อยากที่จะอ่านมาพูดคุยกับทุกคนเหมือนกันนั่นอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่พลาดคลิปที่นั้นอยากที่จะมาแชร์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนั้นจะพาไปเที่ยวกินช็อปหรือว่าทำกิจกรรมเป
ิดประสบการณ์อะไรใหม่ๆอีกแล้วพบกันใหม่จ้าบ๊ายบายวันนี้แนนมารีวิวหลังจากฟอกสีฟันไป2วันนะคะอาการเสียวฟันอ่ะคือไม่เสียวแล้วคือวันที่2เนี่ยอย่างตอนเช้าๆยังมีแบบเสียวๆบ้างแต่พอเรากินอะไรเยอะๆอ่ะพออันเนี้ยคือดึกแล้วของวันที่2คือไม่เสียวแล้วไม่รู้สึกเสียวฟันเลยคือก็1ถึง2วันจริงๆที่คุณหมอบอกว่ามีอาการเสียวฟันนะคะนี่เนี่ยก็มีกินพวกน้ำหวานเหมือนกันแต่ว่าก็พยายามกินน้ำตามแล้วก็หลังจากที่กินมื้ออาหารเนี่ยนั่นก็แปรงฟันทันทีเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมแปรงฟันแห้งทุกคนสามารถแบบพกยาถือฟันแปรงสีฟันแล้วก็แปรงฟันแล้วก็บ้วนทิ้งไม่จำเป็นต้องว่ากินน้ำตามหรือว่าอะไรเราก็ทิ้งฟันมันเอาไว้อย่างนี้มันก็รู้สึกสดชื่นแล้วรู้สึกว่าปากมันสะอาดแล้วอันนี้ก็มารีวิววันที่2หลังจากทำฟอกสีฟันนะคะเพื่อใครมีกังวลหรือว่าสงสัยเกี่ยวกับอาการเสียวฟันก็จะบอกว่าไม่ต้องกังวลเลย